แต่อะไรเป็นเหตุผลฮะอาจารย์ที่ทำให้มันเดินช้ามากอาจารย์บอกว่าในยุคจอมพลป.ในช่วงก่อน2500ก็ยังมีการขับเคลื่อนกันอยู่อะไรมันทำให้กว่าจะขยับอีกที2537เลยปฏิวัติรัฐประหารปฏิวัติรัฐประหารปฏิวัติรัฐประหารพอปฏิวัติรัฐประหารทีก็ส่งคนเข้าไปทำไปอยู่ในองค์กรส่วนท้องถิ่นหมดใช่ไหมอย่างกทมเนี่ยกทมเมื่อก่อนก็เป็นเทศบาลนครกรุงเทพเทศบาลนครธนบุรีใช่ไหมก็ออกประกาศคณะปฏิวัติมา2515รวมเป็นนครหลวงกรุงเทพธนบุรีเสร็จแล้วก็เป็นได้พักหนึ่งก็2518ก็เป็นกทมกทมตอนก่อนที่จะมีเลือกตั้งผู้ว่ากทมครั้งแรกก็แต่งตั้งคุณชำนาญยุวบูรณ์อธิบดีการปกครองเท่านั้นเป็นผู้ว่ากทมคนแรกแต่แต่งตั้งมานะแต่พอหลังจาก2518แล้วก็มีการเลือกตั้งก็คุณธรรมนูญเทียนคนเพราะว่าเลือกตั้งมาก็ทีก็สลับไปสลับมาอย่างเงี้ยพอรับปฏิวัติรัฐประหารทีล่าสุดก็คสช.ก็ตั้งคุณอัศวินเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็ทำให้สะดุดแล้วอย่างสภากทม.อย่างเงี้ยแต่งตั้งผมมันจะไป represent หรือจะไปรู้ความต้องการของท้องถิ่นได้ยังไงถูกไหมอันนี้คือปัญหาใหญ่เพราะปัญหาจริงๆหลักรัฐศาสตร์การปกครองท้องถิ่นที่มันมีการปกครองท้องถิ่นก็เขาด้วยหลักที่ว่าไม่มีใครรู้ปัญหาท้องถิ่นดีกว่าคนท้องถิ่นเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาถึงให้มีการปกครองท้องถิ่นคนที่อื่นไปไม่มีทางรู้หรอกยิ่งราชการส่วนภูมิภาคไปอยู่เนี่ยปี2ปีก็ย้ายนะฮะต้องมีก็ย้ายครับพอมีรัฐธรรมนูญ40เรามีแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจเนี่ยมันช่วยไหมฮะด้วยความยังไม่ปักหมุดสติเรื่องนี้ด้วยความที่มีการหวาดระแวงและหวาดกลัวและประสบการณ์ที่ไม่อยากใช้คำว่าเลวร้ายประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีอ่ะกับกระทรวงมหาดไทยใช่ไหมเรื่องการปกครองท้องถิ่นใช่ไหมก็เลยแยกสำนักงานแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจไปสังกัดสำนักนายกใช่ไหมหวังว่าจะดึงออกมาจากมหาดไทยจริงๆแล้วการกระจายอำนาจการปกครองท้องถิ่นมันต้องไปด้วยกันตอนนี้เฉพาะเรื่องการปกครองท้องถิ่นการกระจายอำนาจมันมีอยู่3หน่วยงานหลักๆนะไอ้สถเนี่ยสถสำนักงานส่งเสริมกรมส่งเสริมกรมส่งเสริมสังกัดกระทรวงมหาดไทยแน่นอนสำนักงานแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจสังกัดสำนักนายกและกทกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่นสังกัดสำนักปลัดกระทรวงมหาดไทยถือว่าอีกกรมนึงอ่ะสามที่ใหญ่ๆเนี่ยมันแทนที่มันจะไปด้วยกันอย่างดีมันต่างคนต่างเดินต่างคนต่างแยกไปมันก็เลยไม่พัฒนาและขัดแย้งกันเองนะครับ